สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The SaM ET NEWS ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับสุดยอดวัยรุ่นในแบบของเราTurboกับน้องก้าวหน้าสวัสดีค่ะพูดถึงการจัดงาน Japan Expo ครั้งนี้ก่อนครับโอ้ยงาน Japan Expo ครั้งนี้นะครับก็เรียกได้ว่ายิ่งใหญ่มากมีหลายสเตจมากแล้วก็มีรวบรวมทั้งดาราญี่ปุ่นนักร้องญี่ปุ่นทั้งศิลปินไทยเยอะมากโหหลายๆคนมากแล้วมีหลายๆโซนหลายๆบูธทั้งอาหารวัฒนธรรมใช่แล้วก็มีศิลปินมีเพลงโอ้โหที่สำคัญนะครับคือเขาก็รักษาความปลอดภัยความสะอาดด้วยครับผมเพราะฉะนั้นเรื่องของโควิดก็ปลอดภัยหายห่วงครับผมตอนนี้เนี่ยโดยเฉพาะTurboเนี่ยตอนนี้เนี่ยในโลกออนไลน์ดังมากเลยอักข่าวนิดนึงก็รู้สึกยังไงฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับก็คือช่วง 2-3 อาทิตย์นี้เนาะเพิ่งเทรลเลอร์ของซีรีส์เพิ่งปล่อยมาครับผมก็กระแสตอบรับดีมากครับก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับหวังว่าทุกๆคนจะชอบครับผมผลงานของน้องก้าวหน้าครับก็เรื่อง Love Stage ก็เป็นซีรีส์คู่กันเรื่องแรกของเรา2คนเนาะใช่จริงๆเราอยู่ด้วยกันมาประมาณ3ปีแล้วแต่ว่าก็เพิ่งได้มีโอกาสเป็นนักแสดงนำเป็นเรื่องแรกชื่อว่า Love Stage ครับก็ก้าวรับบทเป็นเรียวแล้วก็น้องTurboรับบทเป็นอันดานะครับฝากติดตามไอจีได้เลยได้ครับก็เดี๋ยว Love Stage จะออนแอร์นะครับวันที่29 มกราคมนี้นะครับทางช่องอมรินทร์ทีวีทุกวันเสาร์เวลา 22:30 น.นะครับแล้วก็ออนไลน์ได้ทาง AIS Play Original ครับครับผมก็ฝากช่องทางการติดตามของเราเนาะทาง IG Instagram Turbo TV แล้วก็ก้าวหน้าครับผมได้เลยโอเคพูดถึงเยาวชนมีการเรียนออนไลน์ทีนี้อยากให้น้องทั้งสองในฐานะที่เป็นเยาวชนเนี่ยกล่าวถึงวัยรุ่นที่เรียนออนไลน์ตรงนี้นะครับก็อยากจะให้น้องๆสู้ๆครับพี่ก็เรียนออนไลน์เนาะพี่ก็เพิ่งจบเหมือนกันพี่ก็ผ่านมาได้หวังว่าน้องๆทุกคนก็จะได้เกรดดีกลับไปครับผมสู้ๆครับผมเป็นกำลังใจให้ก็เป็นกำลังใจกับทุกๆคนเลยนะครับที่กำลังเรียนออนไลน์อยู่ตอนนี้ก็ขอให้ตั้งใจเรียนแล้วก็พี่ๆทุกคนนะครับเป็นกำลังใจกับน้องๆนะครับได้เลยโอไมครอนไวรัสตัวใหม่ก็มาแล้วนะฮะอยากฝากกำลังใจถึงพี่น้องทางประเทศเลยที่ดูรายการของเราอยู่ตรงนี้ก็มีไวรัสตัวใหม่เนาะระบาดทางโอไมครอนโอเดลต้าอะไรเยอะแยะไปหมดเลยก็อยากจะให้ทุกคนรักษาความสะอาดฉีดเจลล้างมือตลอดเวลาแล้วก็ใส่แมสตลอดเวลาครับผมเป็นห่วงทุกคนนะครับได้เลยครับแล้วก็ทุกคนก็ดูแลตัวเองนะครับก็ใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังนะครับก็ทำให้ดีที่สุดเหมือนเราก็ดูแลตัวเองให้ดีที่สุดนะครับก็เป็นกำลังใจกับทุกคนนะครับอยากให้ฝากผลงานอีกครั้งหนึ่งช่องทางติดต่อได้เลยก็ฝากช่องทางการติดต่อเรา2คนเนาะทาง IG Turbo TV แล้วก็ก้าวหน้าครับผมพวกเราก็จะอัปเดตเรื่อยๆครับผมได้เลยขอบคุณทั้งสองมากครับสวัสดีครับ